เอาละนี่ครับจ้า MC2 จ้าช่วงช่วงความรู้คู่มีดคู่มีดจ้าเยอะหน่อยเยอะหน่อยยังไงยังไงถามมาเยอะเพื่อนสงสัยว่าพี่มีดอ่ะมันมีโลโก้ถูกต้องไงมีต้องมีโลโก้ดูโลโก้มีดมีโลโก้อันนี้ DPX เดี๋ยวจับโฟกัสให้จริงไหมเนี่ยเนี่ยโลโก้นี่ก็สไปเดโก้นี่ก็สไปเดโก้มันมีโลโก้ที่แล้วไอ้ตัวอื่นที่มันไม่ใช่โลโก้ที่มันเป็นอะไรแปลกๆที่มันตีอยู่ที่ที่ใบอ่ะใบอ่ะมาอีกรอบนึงอ้าวชิบหายอะไรไม่รู้ RYP ไม่รู้อ่านเป็นภาษาอังกฤษนะ RYP อ่านผิดขอโทษคามนี่ชัดเจนวันนี้เป็นลายเส้นเลยเว้ยเป็นลายเส้นเลยเว้ยโยจิมโบวันนี้สตีอะไรไม่รู้เป็นเส้นๆกำลังจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนดีไซเนอร์ที่เขามาทิ้งลายเซ็นไว้แบรนด์มีดีไซเนอร์ประกบกันมาเป็นไอ้นี่นะครับ DPX ก็มีเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นคนดีไซน์นะเดี๋ยวๆคน DPX นี่ฝากไว้ก่อนใครรู้บอกกันด้วยยังหาข้อมูลไม่ได้ข้อมูลกันมาคาอาร์มคือบริษัทปืนทำลิมิเต็ดให้ตัวนี้ก็เลยมีโลโก้คาอาร์มไงดูโลโก้คาอาร์มก่อนดิดูโลโก้ดิเขาทำคู่กันอ่ะโลโก้คาร์มตีกันมาคนละด้านอ่ะโยจิมโบโยจิมโบใครเส้นอย่างเงี้ยก็เป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งนี่คือลายเซ็นเขาเขาก็มาตีบนใบมีดนี่คือมีดดีไซเนอร์แม้กระทั่งพารามิเตอรี่ก็มีไอ้เส้นๆอย่างนี้เขาไม่ได้ยิงมาเกินนะเว้ยเนี่ยมีอย่างเงี้ยพี่ครับมีดพี่เป็นรอยครับพี่เป็นรอยซะสวยเลยพี่เอาพี่แล้วไม่มีรอยมีไหมก็มีนะมีก็ดีไงถึงจะเซียนโล่งเลยโล่งเลยเบาๆเลยมีดอุตสาหกรรมแล้วมันต่างกันยังไงล่ะพี่ผมกำลังจะบอกว่า The Collector นั่นนักสะสมทั้งหลายอสะสมไอ้ที่มีขีดๆอย่างเงี้ยเขาจะเก็บแต่อย่างนี้เท่านั้น The Collector แล้วเวลาผ่านไปมันจะมีราคานั่นเทียบกันง่ายๆเวลาคุณซื้อเสื้อผ้าคุณไปซื้อแบรนด์อะซื้อ Just Pal มาซื้ออะไรมาเทียบกับโบเบ้อะราคามันก็ต่างกันนะเราก็มีลิมิเต็ดซื้อคุณซื้อโพมาอย่างเงี้ยคุณแต่ก่อนกูก็ไม่รู้หรอกเห็นว่าพี่เขาเก็บมันยังไงกูก็ลองดูลองดูอ๋อเดอะคอลเลกเตอร์พวกเก็บพวกสะสมเฮ้ยแต่ผมบอกอย่างนึงนะเว้ยผมนั่งดูนะตอนผมว่าตอนนี้นะมีดเหมือนพระอย่างนึงนะมันเป็นของสะสมไปแล้วนะใช่แล้วที่สำคัญเอาไปเก็งราคาต่อไปได้นะจำสไปเดโก้กับตัน 17,000 ได้ไหมแล้วมันมีอันนี้อีกไอ้โคสติลเจแปนอะโคสติลเจแปนโอยักเตอร์เจแปนกันไซส์แล้วราคาขึ้นแบบหากันชิบหายเลยอะตอนนี้หายตอนมีไม่ซื้อตอนมีซื้อกันจังเดี๋ยวจะละไก่เก็บไปขายสักครั้งอ้าวกำลังจะบอกว่ามีดก็แยกเป็น2กลุ่มละกันเป็นแยกเป็นกลุ่มของมีดอุตสาหกรรมปั๊มกันมาทีละเป็นร้อยเป็นพันกับมีดที่มากับดีไซเนอร์ไม่ใช่เอาใครมาออกแบบแล้วดีไซเนอร์คือดีไซเนอร์ไม่ใช่ดีไซเนอร์เสื้อผ้าในทิศดีไซเนอร์ของวงการมีดเขารู้ว่ามีดควรจะมีรูปแบบน้ำหนักขนาดไซส์ความกว้างยาวสูงแค่ไหนรูปทรงประมาณไหนเขาก็เขียนแบบขึ้นมาใจกันแล้วนะแล้วถ้าใครมีคำถามก็มาถามอีกนะสูตรคิดอะไรไม่ออกเข้า Google มาดิคัน2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube มาดิคัน2010มีดดีไซเนอร์ The Collector สวัสดีครับไล่ตัวเลยยัดแม่ตัวท็อปๆตรงนั้นเลยเนี่ยเซ็นกันเข้าไป